สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอพรทิพย์เผยอีกครั้งแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือล่าสุดวันที่24เมษายน2565แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์หรือหมอพรทิพย์สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณกิ๊กนรพรพจน์จำเนียนผู้สื่อข่าวช่องวันว่าตามที่ได้เห็นบาดแผลของแตงโมและได้ตั้งสมมติฐานขึ้นว่าบาดแผลนี้เหมือนกับอะไรบางอย่างที่จะทำให้เกิดลักษณะเหมือนก้างปลาแต่จากการตั้งข้อสังเกตใบพัดเรือที่อยู่ในตำราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบาดแผลแบบก้างปลาที่ลึกซึ่งถ้าถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นใบพัดเรือหรือไม่นั้นเราจะดูที่เรือและบังเอิญช่วงนี้ได้มาเที่ยวแล้วนั่งเรือจริงจึงได้ถามข้อมูลจากคนบนเรือตั้งแต่เด็กบนเรือตลอดจนคนขับเรือซึ่งก็พูดเหมือนกันว่าหากคนตกบริเวณท้ายเรือหรือว่าโยนอะไรออกไปบริเวณท้ายเรือจะต้องบานออกคำตอบนี้มันก็ทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นบวกกับบาดแผลที่มีลักษณะสม่ำเสมอบริเวณขาด้านหลังกว่า20แผลจะโดนใบพัดเรือได้หรือไม่นั้นมันจะต้องตกในตำแหน่งใดที่จะผ่านได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกชัดเจนขึ้นอีกว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือแต่ยังไม่สามารถพูดได้ว่าแตงโมตกในจุดหรือตำแหน่งใดจนกว่าตำรวจจะสรุปสำนวนคดีและแถลงข่าวในวันที่26เมษายนนี้แต่ยืนยันว่ามีเหตุและผลที่ไม่ใช่เป็นความคิดไปเองแต่เป็นเรื่องของบาดแผลที่เห็นบวกกับลักษณะของเรือที่แล่นและคลื่นประกอบกับตนมองว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นไม่น่าจะใช่บาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือหรือฟินเรือได้เพราะบาดแผลมีลักษณะสม่ำเสมอไม่ใช่บาดแผลใหญ่และบาดแผลที่โดนใบพัดเรือในตำรายังคงย้ำว่าจะต้องเป็นบาดแผลที่ใหญ่และลึกซึ่งหากมองในทางทฤษฎีบาดแผลของแตงโมลักษณะนี้ถ้าไม่ใช่มนุษย์ทำแล้วจะเป็นอะไรได้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยังบอกอีกว่าตนเองจับตาดูการแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีของตำรวจหากการแถลงข่าวไม่ตรงใจของตนเองก็พร้อมที่จะออกมาสวนในบทบาทของกรรมาธิการและบทบาทของผู้เชี่ยวชาญในคดีแตงโมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ